ตี๋ยวลูกค้าเขาจะกินข้าวไม่ลงถ้าลงมาแล้วยังเจอนะโดนพอดีผมมีบัตรสมนาคุณทานอาหารในนี้ฟรีฟรีเหรอเสิร์ชไม่ได้หลอกพวกเราใช่ไหมฉันไม่มีเงินจ่ายนะจะบอกให้โอ้ยมาตกอะไรเอาตอนนี้เนี่ยยังกวาดถนนไม่เสร็จเลยแม่แล้วรถเข็นกับถุงขยะล่ะช่างมันเถอะลูกเดี๋ยวค่อยออกไปเก็บสุขภาพเราสำคัญกว่าลูกค่ะแม่แล้วนี่เราไม่เกะกะหน้าโรงแรมเขาหรอคะไม่น่านะลูกเราแค่หลบฝนแป๊บเดียวเขาคงไม่ว่าอะไรหรอกค่ะแม่คนกวาดถนนหรอค่ะเรากวาดถนนอยู่เส้นนี้แล้วค่ะแล้วเข้ามาทำอะไรในนี้อ๋อพอดีฝนมันตกก็เลยขอเข้ามาหลบฝนนะคะออกไปจากหน้าโรงแรมเดี๋ยวนี้เกะกะเอ๊ะก็มีเรื่องอะไรกันน่ะขอโทษนะคะคุณเป็นพนักงานที่นี่เหรอคะตอนนี้ยังแต่อีกเดี๋ยวฉันก็เป็นพนักงานที่นี่เพราะพี่ชายฉันกำลังจะฝากงานให้ออกไปหนูพวกเราเป็นพนักงานทำความสะอาดทำไมไร้น้ำใจกับพวกเราแบบนี้ล่ะใช่ฉันไร้น้ำใจถูกพวกเธอเป็นคนทำความสะอาดหน้าตาคล้ายๆพี่จุ๋มแต่ตัวพวกเธอมันสกปรกในสังคมยังมีคนแบบนี้อีกเหรอเนี่ย5 นาทีฉันให้เวลาพวกเธอ5 นาทีเอาตัวสกปรกออกไปจากโรงแรมนี้เพราะเดี๋ยวลูกค้าเขาจะกินข้าวไม่ลงถ้าลงมาแล้วยังเจอนะโดนแม่ไปกันเถอะฝนซาแล้วไปลูกพี่จุ๋มผมเสิร์ชเด็กวัดที่อยู่ข้างบ้านพี่จุ๋มไงไอ้เสิร์ชเป็นยังไงบ้างสบายดีครับแล้วพี่จุ๋มสบายดีไหมครับสบายดีดีใจที่ได้เจอครับพี่จุ๋มแม่ใครหรอนะเสิร์ชเพื่อนที่บ้านเก่าสวัสดีค่ะสวัสดีลูกเสิร์ชหลวงพ่อท่านเป็นยังไงบ้างหลวงพ่อท่านมรณภาพไปนานแล้วครับพี่จุ๋มไม่เป็นไรเนาะขอโทษค่ะจริงๆเลยขายหน้านะเสิร์ชเขาไหมล่ะไม่เป็นไรหรอกครับพี่จุ๋มหนูหิวข้าวเหรอลูกค่ะพอดีฝนตกหนูยังไม่ได้กินข้าวเลยค่ะแล้วทำไมหนูไม่ไปสั่งข้าวกินในโรงแรมล่ะลูกโอ้ยเสิร์ชแค่มาหลบฝนเนี่ยเขายังไล่เหมือนหมูเหมือนหมาเลยวาสนาอย่างพวกเราคงไม่ได้ไปนั่งกินอาหารหรูๆในนี้หรอกค่ะเสิร์ชไว้เจอกันวันหลังนะเพิ่นป่ะทำงานกันต่อเดี๋ยวนะครับพี่จุ๋มอะไรเดี๋ยวฉันกวาดถนนไม่เสร็จจะไม่ได้กลับบ้านนะพอดีผมมีบัตรสมนาคุณทานอาหารในนี้ฟรีพี่จุ๋มสนใจไหมครับฟรีเหรอใช่ครับพี่จุ๋มเอาไว้ลูกเฟิร์นก็ได้ค่ะโอ้ยวาสนาของเราเนอะใช่ค่ะแม่ไม่เป็นไรที่นี่ขาดคนอยู่พอดีมาช่วยกันทำงานช่วยกันดูแลลูกค้าเพื่อพัฒนาโรงแรมเราให้ดียิ่งขึ้นขอบคุณอีกครั้งค่ะผู้จัดการที่รับหนูเข้ามาทำงานจ้าแล้วนี่เธอพร้อมเริ่มงานวันนี้ได้เลยไหมวันนี้เลยค่ะผู้จัดการพอดีเลยวันนี้ท่านประธานจะเข้าโรงแรมเราพวกเธอช่วยไปต้อนรับให้หน่อยสิท่านประธานเดี๋ยวฉันประชุมเสร็จฉันจะรีบไปหาท่านทำได้ไหมได้ครับได้ครับผู้จัดการพี่เชฟหน้าตาท่านประธานเป็นไงหรอไม่รู้ฉันเพิ่งมาทำงานได้สัปดาห์เดียวไม่เคยเห็นท่านหรอกอ้าวแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าหน้าตาท่านประธานเป็นยังไงโอ้ยทำไมไม่ได้ความฉลาดของฉันมาสักนิดเลยนะท่านประธานท่านก็ต้องแต่งตัวดีใส่สูทผูกเนคไทไม่แต่งตัวกิ๊กก๊อกเหมือนพวกเราหรอกไปเร็วเดี๋ยวพี่เช็ค อะไรอีกล่ะบีมเมื่อเช้าที่หนูมาหนูเจอคนกวาดถนนยืนเกะกะอยู่ที่หน้าประตูโรงแรมเนื้อตัวสกปรกมากเลยนะพี่เช็คฮะคนกวาดถนนไหนเย้บีมไม่เห็นมีสักคนเมื่อกี้ยังหลบฝนอยู่ตรงนี้อยู่เลยสงสัยไปแล้วมั้งพี่เช็คไม้กวาดยังอยู่ตัวมันน่าจะอยู่แถวนี้สงสัยลืมไว้หรือเปล่าไปเถอะเดี๋ยวถ้ามาทานมาแล้วไม่เจอใครจะมีปัญหายิ่งกว่านี้หุยแม่ข้าวผัดปูปลาราดพริกต้มยำก็น่ากินอ่ะแม่เสิร์ชไม่ได้หลอกพวกเราใช่ไหมฉันไม่มีเงินจ่ายนะจะบอกให้ไม่ได้หลอกครับพี่จุ๋มอ่ะลูกอ่ะขอบคุณค่ะพี่จุ๋มกินได้เลยนะถ้าไม่พอก็สั่งเพิ่มได้นะพี่จุ๋มโอ้โหพอพี่จะแม่ขอบใจลูกพี่จุ๋มนี่เก่งนะครับกวาดถนนส่งลูกเรียนปริญญาตรีได้ก็ได้สวัสดิการของคนกวาดถนนนี่แหละลูกถึงได้เรียนฟรีครับแล้วนี่หนูมากวาดถนนได้ยังไงล่ะลูกเรียนอยู่ไม่ใช่เหรอค่ะหนูเลิกเรียนเสร็จหนูก็เลยมาช่วยแม่นะคะจะได้เสร็จไวๆดีแล้วล่ะลูกจำไว้นะความกตัญญูจะทำให้เราไม่มีวันตกอับค่ะนะเสิร์ชแม่ปลาอร่อยขอบใจจ้ะคนกวาดถนนอะไรกันคะใครสั่งให้พวกแกเข้ามานั่งกินข้าวในโรงแรมฮะทำไมลูกค้าจะเข้ามานั่งทานข้าวไม่ได้เหรออะไรนะใช้คำว่าลูกค้าเหรอถ้าเป็นลูกค้าจริงๆฉันก็ไม่ว่าอะไรหรอกแต่สภาพแบบนี้จะมีเงินจ่ายค่าข้าวหรือไงอาหารมื้อนี้เราไม่ต้องจ่ายนะคะมีบัตรสมนาคุณกินฟรีค่ะกินฟรีพวกแกใช้สิทธิ์อะไรในการกินฟรีเสิร์ชสิทธิ์ในการเป็นประธานของโรงแรมนี้ประธานโรงแรมเสิร์ชนะเสิร์ชท่านประธานบีมถ้าลุงเขาเป็นท่านประธานพี่ก็คงเป็นเจ้าของสายการบินเหรอวะจริงด้วยพี่เช็คไม่เตรียมตัวจริงๆเลยลุงหยุดนะอย่าเสียมารยาทกับท่านประธานเด็ดขาดอะไรนะครับผู้จัดการท่านผู้นี้ที่เธอกำลังดูถูกอยู่คือท่านประธานโรงแรมเราท่านประธานสองคนนี้เขาเป็นพนักงานเราเหรอเป็นพนักงานใหม่เพิ่งทำงานได้7 วันค่ะท่านก็ไม่ต้องให้เขาอยู่ต่อเอาออกไปท่านประธานผมขอโทษครับท่านพี่เชฟแล้วอีกคนหนึ่งล่ะเพิ่งทำงานวันนี้วันแรกค่ะเพิ่งทำงานวันนี้วันแรกค่ะท่านไล่ออกไปทั้งคู่เลยนะพนักงานที่มีจิตใจต่ำตรงแบบนี้อย่าเอาไว้ค่ะท่านท่านประธานคะหนูขอโทษค่ะใช่ครับผมขอโทษครับอย่าทำแบบนี้เลยนะครับให้อภัยพวกเราเถอะนะคะท่านประธานใช่ครับให้โอกาสพวกเรานะครับครอบครัวพวกเรากำลังเดือดร้อนนะคะท่านประธานดีแล้วนะความดีมันทำไม่ยากหรอกแต่คนเลวไม่ชอบทำกันหัดทำซะบ้างเถอะสังคมจะได้น่าอยู่ขึ้น